ที่เราแต่งเพื่อแบบภาพยนตร์เรื่องนี้เลยใช่แล้วก็เป็นเพลงนึงที่แบบใช้ความเป็นทองคำเขียนขึ้นมาใช้ความเป็นเจฟสันเตอร์ขึ้นหนึ่งทองคำขึ้นหนึ่งอะไรเงี้ยก็จะมีความแบบต้องรอฟังอ่ะไม่อยากจะสปอยอะไรมากแต่ว่าคือฟังแล้วมันจะแบบมันจะคลื่นไปกับหนังมันจะให้รสชาติของแบบหนังเลยแต่งมาจากอะไรคะจากหลังจากการถ่ายทำหรือระหว่างการถ่ายทำจริงจริงแต่งมาจากหลังถ่ายทำแล้วเพราะว่าตอนนั้นจะเป็นตอนที่เราแบบเข้าถึงแบบตัวละครที่สุดแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็กลับมานั่งรีวิวแต่ละช่วงแต่ละพาร์ทอะไรคือเข้าดีมาความรู้สึกตอนเป็นทองคำแล้วมาเขียนเป็นเพลงอะไรใช่ใช่นี่พอเป็นอย่างนี้มันยากไหมมันต้องมานั่งดีมาใหม่ผมว่ามันก็ยากไหมมันก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นอะไรเงี้ยด้วยความที่เราเข้าใจยิ่งช่วงเมโลดี้อะไรเงี้ยช่วงเมโลดี้ช่วงการโปรดิวเงี้ยเหมือนเรารู้เลยว่าต้องใช้เครื่องดนตรีชิ้นไหนเล่นแรงยังไงอะไรเงี้ยมันก็เล่นดนตรีก็เลยออกมาง่ายด้วยเครื่องดนตรีมันจะมีเครื่องดนตรีของทางเหนือมาผสมผสานต้องรอฟังต้องรอฟังอีมาได้ฟังยังคะยังค่ะจริงเหรอเขาไม่สปอยให้เราเลยเหรอไม่แทบจะไม่ค่อยรู้อะไรกันเลยก็รอฟังพร้อมกันในวันนี้เขาแอบถามเราบ้างเหรอว่ามีคำไหนคำอยากจะใส่เข้าไปในเพลงไหมหรืออะไรก็คิดว่าถึงเป็นการแต่งเพลงของเจฟเขาก็น่าจะในระดับนึงอยู่แล้วคิดว่าออกมาพอเนี่ยแล้วของเราเองอะคะกับการร่วมงานกับเจฟเนี่ยเป็นยังไงบ้างฟ้ารีแคปให้ฟังหน่อยก็ดีก็ดีอย่างที่ยังไม่ได้ถ่ายมาแล้วก็ดีประมาณยังไงที่กลางที่สุดที่เคยได้ยินไม่ได้หมายถึงว่าเหมือนได้เพื่อนเพิ่มอีกหนึ่งคนรู้สึกว่าแบบว่าจริงๆเรามีความคล้ายกันในเรื่องของความเป็นศิลปินและการทำงานชอบทำงานด้วยกันทั้งคู่อะไรเงี้ยแล้วพอมาเวิร์กช็อปด้วยกันหรือว่าได้ไปใช้ชีวิตด้วยกันตอนถ่ายอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าแบบมีแพชชั่นไปในทิศทางเดียวกันงานก็เลยออกมาดีมากๆแต่เจอกันก็มีแบบว่าน่าจะโอเคไหมเหนื่อยไหมอะไรเงี้ยเพราะทำงานหนักกันทั้งคู่คือเรื่องนี้มันถ่ายทำโหดมากโหดมีแบบให้กำลังใจกันหรืออะไรยังไงบ้างทั้งในกองทัพประคองจิตใจบูทกันยังไงบ้างเอางี้มันจะมีช็อตนึงที่วันนั้นเราถ่ายซีนมันยากที่สุดเรื่องนี้แล้วกันก็คือดูรู้แล้วแหละว่าเขาไม่น่าจะไหวอะไรเงี้ยจนเหมือนแบบว่ามีแบบพูดไปก็เบรกแล้วก็ไปถ่ายกับเขาขึ้นอะไรเงี้ยคือในการถ่ายทำเราไม่ได้ใช้แบบเขาเรียกอะไรนะตัวแทนเลยสแตนด์อินตัวแทนตัวแทนขายประกันต้องการขอโทษได้ว่าถูกเราไม่ได้ใช้แสดงเองค่ะใช่แล้วก็เลยเหมือนแบบว่าเล่นจริงเจ็บจริงทุกคนก็มีบาดแผลเนี่ยอะไรเงี้ยคือได้แต่แบบส่งอิมแพคทางสายตาว่าเราแบบสู้นะเว้ยไปด้วยกันโดนหนักทุเรียนจริงคือก็มีโดนจริงมันมีฉากที่จะต้องเหมือนโดนปลาดีแล้วเราบอกว่าขอให้ปลาจริงเลยใช่ก็ต้องมีการปลาจริงๆแล้วก็มันจะมีที่โดนบ้างแล้วก็ไม่ได้โดนบ้างแต่ว่าลูกที่โดนเนี่ยมันเป็นลูกที่เขาแบบขึ้นมาคือมันมีแผลอะไรไหมฟ้าหรือว่ามันแค่รู้สึกเจ็บเฉยๆหนูจะมีไปหนักไปทางเท้ามากกว่าทุกคนส่วนมากก็คือเล็บฉีกครับเราเท้าไปเตะทุกโดยที่ไม่รู้ตัวด้วยเอ้าจริงเหรอเกล้ำไปกว่าเกล้ำไม่รู้ตัวเปล่าเลยเหรอยี่ฟ้าใช่ใช่ก็คือเดี๋ยวมันจะเป็นฉากเป็นสภาพแต่ว่าคือจริงๆอาจจะฟังดูแบบว่ามีการแบบโอ้รุนแรงหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่จริงๆรวมๆแล้วมันการเชื่อเฉียดนะครับลงมากกว่าเนาะมันไม่ได้แบบว่าโอ้ไปบู๊กันข้างในนั้นอะไรเงี้ยต้องไปตามดูว่ามันเป็นยังไงจริงๆแล้วที่ฟ้าบอกว่าเราแบบเหมือนจะบู๊กอะไรคือมันอะไรมันไม่เหมือนมันบู๊กไปเลยมันเป็นภาวะอารมณ์เราตอนนั้นมันหนักคือเซฟมันมีเซฟตี้ครับข้างในใช่ไหมแล้วมันแน่นแล้วก็มีไวเลสทับอีกชั้นหนึ่งแล้วก็มีเซฟข้างหลังอีกทีหนึ่งแล้วเหมือนแบบเราโดนไปเราฟันอ่ะแล้วเราโดนไปทีนึงแล้วมันเจ็บข้างนี้แล้วพอโดนอีกข้างนึงอะไรเงี้ยแล้วอารมณ์มันกลางไต่ระดับสูงมันทุกอย่างมันรวมๆกันปุ๊บแล้วทำให้ผมรู้สึกว่าไม่ไหวแล้วเหมือนจะวูบอะไรเงี้ยก็เลยบอกพี่ว่าพี่ผมไม่ไหวแล้วผมสะบักสะบอมวูบไปเลยแล้วก็วูบไปประมาณไม่ถึงนาทีอ่ะแล้วก็ตื่นขึ้นมาแล้วเฮ้ยสลบไปนานหรือเปล่าอะไรเงี้ยเขายกคอรู้สึกตัวอีกทีอยู่ที่ไหนรู้สึกอยู่ที่เดิมอยู่ในกองแต่ที่เดิมไปไหนไม่ได้นาทีคือตอนนั้นคือคิดว่าใครต่อไหวไหมหรือว่าเราก็ยังก็ตอนนั้นก็ยังหน้ามืดอยู่มองอะไรไม่เห็นยังเคยหน้ามืดก็จะเป็นแบบดำๆเนี่ยจะเป็นแสงวุ้บวิบอะไรเงี้ยเราก็ยังมองไม่เห็นอะไรเราก็ได้ยินเสียงพี่เขาบอกยกกองอะไรเงี้ยเราก็เลยบอกเขาว่ายังไม่ต้องยกเดี๋ยวรอไปเดี๋ยวไปถ่ายต่ออันนี้เป็นครั้งแรกแมทเชฟที่แบบวุ้บครั้งแรกประมาณครั้งแรกในชีวิตเลยครั้งแรกในชีวิตเลยใช้พลังเยอะหรือยังไงวุ้บมาก่อนมันอาจจะเป็นด้วยอารมณ์ครับมันเวลาที่เราอยู่ในไต่ลงมาเราจะถ่ายใจเร็วโดยที่เราไม่รู้ตัวแล้วพอมันด้วยรวมด้วยแบบอัดรัดอะไรเงี้ยมันก็จะมีแบบความภาวะนั้นได้แล้วไปตรวจสุขภาพเพิ่มเติมไหมคะว่ามันไม่ได้คือฟังผมรู้เลยว่าเป็นเพราะอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่เป็นอะไรมาก
ทุกคนก็แบบโอเควันนั้นแค่รู้สึกว่ามันแบบมันเป็นครั้งแรกด้วยมั้งที่เราอยู่ในซีนนั้นแล้วมันด้วยลมที่มันไต่สุดเรื่องนี้ก็คือแรกมันด้วยแบบหลายอย่างเหมือนกันเนาะหลายอย่างอิงฟ้าเองก็หน้าสดทุกอย่างคือสดมากเลยแล้วมีก็มีการเมคอัพเพิ่มให้มันดูเหมือนแบบว่ามีความโตขึ้นมีเติมรองแก้มใต้ตาหรือว่ามีสลับสีผิวให้มันดูแบบว่าใช่เพราะว่าด้วยตัวละครด้วยตัวหนูเองเนี่ยคือเขาจะคือเหมือนไม่รู้จักเรื่องสำอางเลยแหละถามบิ๊กคนมองว่าเราไม่ห่วงสวยเลยเรื่องนี้เราภาพลักษณ์นางงามนะถ้าผมว่ามันก็ยังสวยอยู่นะแต่ว่ามันก็เป็นความสวยแบบมันก็ความสวยแบบสวยอ่ะก็คือแบบว่าไม่มีสะดาใช่มันไม่มันคือความสวยที่แบบจริงอ่ะมันคือความจริงอะไรเงี้ยมันคือธรรมชาติไม่ว่าใครในเรื่องอะไรเงี้ยมันคือความจริงที่เราใช้ชีวิตอย่างนี้จริงๆเว้ยแล้วเราผ่านก็ถามว่ารอยไหม้ของแดดบาดแผลอะไรเงี้ยมันก็เป็นความสวยงามในอีกแบบนึงที่คนที่เขาทำสวยเนี่ยเขามีความสวยงามในรูปแบบเราก็พยายามจะไปให้ถึงในเลเวลนั้นหรือว่าความสวยงามที่แบบตัวจริงๆเราไม่ได้เมคอัพไม่ได้อะไรอะไรเงี้ยมันก็มีความสวยที่แบบแตกต่างแล้วเราลดแสงในตัวอย่างให้คุณเชื่อว่าพี่ชาวสวยจริงเพราะเราทุกคนมีแสงในตัวกันมากย้อนได้เลยสวยมากไปรู้เลยอ่ะมันไม่เชิงนะหมายถึงว่ามันก็แค่เราก็แค่ทีมงานเขาเตรียมมาดีด้วยแล้วเราไม่รู้สึกว่าเรามีแสงอะไรด้วยเราก็แค่เล่นไปแล้วก็พยายามไม่เข้าถึงบทอะไรเงี้ยไม่ว่าจะเป็นเมคอัพอะไรก็ตามอะไรเงี้ยให้มันอยู่แล้วพอเราเชื่อจริงๆมันก็จะเป็นตัวละครตัวนั้นจริงๆโดยที่เราไม่ต้องพยายามเพราะเราเชื่อจริงๆด้วยมันเหมือนลืมความเป็นเจฟความเป็นอิงฟ้าทุกคนเลยค่ะด้วยความที่นักแสดงหลักไม่ได้เยอะอะไรเงี้ยพอเราเล่นด้วยกันแล้วมันก็เชื่อจริงๆว่าเป็นตัวละครนั้นใช่แล้วเราไปอยู่กันนานอยู่นานจนลืมเลยว่าตัวเองเป็นนักร้องตอนนั้นถ่ายกองยกถ่ายเป็น2เดือนเดือนอะไรเงี้ยไปแม่งสอนปุ๊บมาที่ตราดต่ออะไรเงี้ยลืมไปเลยว่าร้องเพลงยังไงเราลืมเลยจนแบบว่าเหมือนแบบมีโอกาสได้กลับมาร้องเพลงก็โอเคเราเป็นนักร้องอยู่เนาะอะไรเงี้ยแล้วก็กลับไปร้องจนลืมไปแล้วต้องลืมยังไงต้องร้องยังไงเรื่องนี้นี่คือเราคาดหวังในฐานะคนทำงานมาเหนื่อยมันต้องมีความคาดหวังในใจแหละเราคาดหวังกันขนาดไหนครับเพราะว่า GDH เขาก็แฟนภาพยนตร์ก็เยอะทั้งในไทยและต่างประเทศสำหรับหนูคือนอกเหนือจากรายได้อะเราก็อยากให้มันไปหลายประเทศมันไปทั่วโลกให้คนได้เห็นภาพยนตร์ไทยที่ไม่ว่าจะเป็นภาพแสงสีเสียงหรือมูดของหนังอะไรก็ดีมากๆจริงๆมันเป็นอีกหนึ่งผลงานของคนไทยที่แบบเราภูมิใจพี่เจฟล่ะครับครับผมก็อย่างที่อีฟ้าบอกคือรายได้มันก็คือเหมือนแบบมันเป็นรีวอร์ดนะของคนที่ตั้งใจทำงานผลงานอะไรเงี้ยเพราะว่าแบบทุกคนก็ทำตามแบบด้วยการฟีลลิ่งจริงด้วยอินสติ้งจริงในตอนที่ทำแล้วก็ทุ่มเทจริงค่ะเราส่งกระแสจิตเขาคุยกันฮะส่งผ่านไปส่งพลังงานกันค่ะเอาตัวที่ค่ะก็ผมก็แค่หวังว่าอย่างตอนนี้มันได้เลือกไปเป็นหนึ่งในภาพยนตร์ที่ได้ฉายที่ตอนโตฟิล์มซึ่งเป็นติดท็อป5ของฟิล์มเฟสติวัลบนโลกใบนี้เนาะซึ่งมันก็ถือว่าเฮ้ยเราไม่ได้ดูเลยอ่ะแต่ว่ามันไปถึงจุดนั้นแล้วหรือว่าไปคานอย่างเงี้ยมันพี่ตั้งพิมพ์มาบอกว่าแบบขอบคุณที่แบบทำให้ความฝันเขาเป็นจริงนะอะไรเงี้ยจริงว่าทุกคนแบบทำกันเต็มที่มากมันคือความฝันของทุกคนแหละแล้วก็หวังว่ามันจะไม่ได้ทำให้ใครแบบไม่รู้สึกว่าแบบเฮ้ยสิ่งนี้มันความเท่าเทียมที่มันแบบจับต้องไม่ได้อยากให้ทุกคนเข้ามาสัมผัสกับมันเองแล้วก็อยากให้มันกระจายไปสู่แบบไม่ใช่แค่ประเทศไทยอะไรเงี้ยหวังว่าทุกคนจะได้ดูกันไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามคือดูตัวสตอรี่อ่ะพวกเรามั่นใจว่าแบบถ้าคนต่างประเทศดูยังไงเขาก็เข้าใจแน่นอนเนาะมันไม่มีกรอบอะไรไม่มีแพ้ที่มันจะแบบทำให้แบบดูยากอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยผมว่าที่ศิลปะมันก็ไม่ได้มีแต่ว่ายิ่งเราโชว์ไซส์ของความเป็นไทยที่อยู่แบบ crowded ขนาดเนี้ยผมว่ามันมีเสน่ห์นะผมจะแบบรู้สึกว่าอะไรที่มันเป็นอะไรอย่างเงี้ยมันหาไม่ได้ที่อื่นนอกจากที่ประเทศไทยตัวทุเรียนจะเป็นซอฟต์พาวเวอร์มั้ยครับมันจะเปลือกทุเรียนด้วยนะจะเป็นฮาร์ดพาวเวอร์มันจะแข็งนิดนึงเปลือกของมันก็หวังว่ามันจะเป็นอะไรที่ทำให้หลายๆคนได้รู้จักประเทศไทยหนังไทยหรือว่าภาพยนตร์ไทยนักแสดงไทยมากขึ้นเหมือนบ้านที่เราเห็นในหนังแต่เราสร้างขึ้นมาใช่เป็นอินฟ้าก่ออิฐใช่ก่ออิฐอะไรอ่ะเหนื่อยอะไรน้อยเหนื่อยเล่นกันนี่แหละเหนื่อยก็โอเคฝากพี่มาหนาวไว้ด้วยนะคะ22สิงหาคมนี้ทุกโรงภาพยนตร์นะคะก็ใครที่ดูแล้วนะคะฝากแบบว่ามาแชร์กันหน่อยแต่ว่าบาง
ช็อตที่เป็นการหักมุมอะไรอย่างเงี้ยก็อย่าเพิ่งแอบสปอยกันบอกว่าจะมีนะมี GDS ไม่เคยทำให้เราได้คาดเดาเลยได้ง่ายๆครับรู้แล้วค่ะอาจจะฟื้นดูนี่ค่ะแล้วค่ะขาเต้ยตื่นอยากรู้ว่าจะเป็นใครจะเจ้าของใครเป็นเจ้าของที่มากกว่าครับผมอันนี้ต้องไปดูไงนี่คือความน่าตื่นเต้นของภาพยนตร์เรื่องนี้ก็คือใครกันนะที่จะใครร้ายที่สุดดีกว่าในนี้มีคนร้ายถ้าฟังเราพิจารณาจากเสียงคนพูดเนี่ยเราก็น่าจะรู้ได้ว่าใครร้ายที่สุดแต่หนูมั่นใจว่าทีมหมูเยอะแน่นอนเรียกในความสงสารได้เยอะกว่าปลากระวายไม่ใช่เลยโอเคแปลว่าเอาไปดูดีกว่าแล้วก็จะเป็นทีมใครหรืออยากจะอยู่ฝั่งไหนหรืออะไรเงี้ยก็ enjoy นะครับที่สุดก็หวังว่าทุกคนจะสนุกกับมันแล้วก็ภาพยนตร์เข้าวันที่22สิงหาคมครับผมทุกคนภาพยนตร์ครับครับโอเคครับ